อภิชยาทุกนักชกสาวแคนาดาการันตีทองแดงมวยไทยเยาวชนโลกอภิชยาเลี่ยจันทึกหรือน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยินทำผลงานยอดเยี่ยมอาศัยจังหวะฝีมือเอาชนะนิโคเบิร์ตจากแคนาดาการันตีเหรียญทองแดงมวยไทยเยาวชนโลกอภิชยาเลี่ยจันทึกหรือน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยินนักมวยหญิงไทยรุ่น57กิโลกรัมทำผลงานยอดเยี่ยมอาศัยจังหวะฝีมือดักเตะดักต่อยเอาชนะนิโคเบิร์ตจากแคนาดาขาดลอยมีเหรียญทองแดงตุนเอาไว้แน่นอนพร้อมกับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศมาเลเซียมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก2022ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่14สิงหาคมรุ่น57กิโลกรัมหญิงอายุ 16-17 ปีรอบก่อนรองชนะเลิศนางสาวอภิชยาเลี่ยจันทึกหรือน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยินพบกับนิโคเบิร์ตจากแคนาดาลูกยางหนุ่มไทยเค้นปอมนัดสุดท้ายเชือดออสเตรเลียจบที่7AVC คัพเกมคู่นี้อภิชยาโชว์ฟอร์มได้แข็งแกร่งกว่าชัดเจนดักเตะดักถีบทำแต้มมีหมัดสลับเล่นงานนักมวยจากแคนาดาเข้าไม่ติดครบยกอภิชยาชนะคะแนน30-27ผ่านเข้ารอบรองต่อไปได้สำเร็จโดยมีเหรียญทองแดงตุนเอาไว้แน่นอนแล้วกองเชียร์ลุ้นโต้งทูพีโพสสตอรี่แท็กถึงปรางสงสัยบอกรักหรือบอกลากองเชียร์ลุ้นโต้งทูพีโพสสตอรี่แท็กถึงปรางกนรันทำเอาชาวเน็ตสงสัยหนักบอกรักหรือบอกลาแถมเพลงที่ลงยังมีนัยยะอีกต่างหากหลังจากก่อนหน้านี้เพจดังอย่างเจ๊มอย108ทิ้งบอมปริศนาถึงนางเอกหน้าเฉียวกับหนุ่มมาเท่มีกลิ่นตุตุเพราะทั้งคู่ไม่สวีทกันเหมือนก่อนแถมไม่กดไลค์และไม่ลงรูปคู่เหมือนเมื่อก่อนซึ่งหลายคนต่างพุ่งเป้าไปที่คู่รักที่เพิ่งจะขอกันแต่งงานไปอย่างคู่ของปรางกนรันต์วงขจรไกลและแร็ปเปอร์ดังโต้งทูพีหรือโต้งพิทธวัฒน์พฤกษกิจหรือเปล่าแถมยังพบว่าสาวปรางได้อันฟอลโล่ฝ่ายชายเรียบร้อยแล้วแต่ผ่านไปไม่นานก็กลับมากดฟอลโล่กันอีกครั้งท่ามกลางหลายคนจับสงสัยมือลั่นแค่งอนหรือจะมีปัญหาอะไรกันซึ่งไร้คำตอบจากปากของทั้งคู่เองภาพจากทูพีกระทั่งเมื่อวันที่13สิงหาคม65โต้งทูพีได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการได้โพสต์ข้อความผ่านทางสตอรี่ไอจีเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า Being alone is better than you by folk that don't appreciate your sacrifice ซึ่งแปลเป็นไทยว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในความเสียสละของคุณก่อนตัดสินใจลบข้อความดังกล่าวออกในทันทีล่าสุดหนุ่มโต้งเคลื่อนไหวในไอจีสตอรี่อีกครั้งหนึ่งพร้อมเขียนข้อความว่า I really appreciate every single moment with you in my lifeAnd it will always be ผมรู้สึกซาบซึ้งทุกช่วงเวลาที่มีคุณอยู่ในชีวิตของผมและมันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปพร้อมภาพรูปคู่แท็กหาสาวปรางและลงเพลงเลดลี่ของสตีวี่วันเดอร์ที่มีเนื้อเพลงในบางท่อนว่าความเปลี่ยนไปของเธอที่ฉันรู้สึกได้ภาพจากทูพีหลังจากที่หนุ่มโต้งได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวทำชาวเน็ตฮือฮาและพูดถึงเป็นวงกว้างพร้อมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโต้งปรางในทวิตเตอร์เดากันสนั่นว่าประโยคดังกล่าวเป็นการบอกรักหรือการบอกลาทั้งที่ยังรักกันอยู่อย่างไรก็ตามยังคงต้องรอฟังการเปิดใจถึงสถานะและความสัมพันธ์ของทั้งคู่อย่างเป็นทางการอีกครั้งสื่อนอกฟาดด้อมไทยหน้าชาปมขึ้นป้ายเชียร์นักกีฬาจีนแต่ไม่รู้วัฒนธรรมสื่อนอกฟาดด้อมไทยหน้าชาปมขึ้นป้ายเชียร์นักกีฬาจีนแต่ไม่รู้วัฒนธรรม
สืบเนื่องจากที่ก่อนหน้านี้เกิดประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อย่างหนักเมื่อลียงเจินนักวอลเลย์บอลทีมชาติจีนแสดงความไม่พอใจต่อแฟนคลับชาวไทยที่ชูป้ายเชียร์ระหว่างเดินทางมาแข่งขันการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2022หรือวอลเลย์บอลชาย AVC คัพ2022ที่จังหวัดนครปฐมประเทศไทยโดยป้ายดังกล่าวมีข้อความที่แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าแม่รักหนูซึ่งนั่นทำให้หลีหยงเจินบอลเร็วหนุ่มจีนกลับเดินเข้าไปบอกแฟนคลับว่าเป็นภาษาอังกฤษว่าผมไม่ชอบอันนี้ก่อนที่เจ้าตัวจะอธิบายเป็นภาษาจีนว่าผมไม่ชอบครับผมรู้สึกว่ามันไม่เคารพคุณแม่ของผมก่อนที่จะกล่าวขอบคุณแล้วเดินออกไปภายหลังมีการเผยแพร่คลิปดังกล่าวออกไปแฟนคลับที่ถ่ายคลิปมาเผยแพร่ยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวมีการเคลียร์กันจบไปแล้วทำแฟนวอลเลย์บอลหลายคนยังรู้สึกเป็นห่วงความรู้สึกนักกีฬารายนี้ที่ต้องเจอกับดราม่าดังกล่าวซึ่งยังมีการอธิบายว่าหลีหยงเจินนั้นให้ความเคารพรักในบุพการีมากตามวัฒนธรรมจีนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงมองว่าป้ายที่มีข้อความเกี่ยวแม่นั้นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดสื่อดังในประเทศจีนอย่างนิวคิวคิวได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าสิ่งที่หลีหยงเจินทำกับแฟนคลับชาวไทยอาจมองได้ว่าเป็นการทำร้ายจิตใจแฟนคลับเพราะเป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมและคนที่ชูป้ายก็เป็นคนที่เชียร์เขาทั้งนั้นแต่หลีหยงเจินทำถูกแล้วที่เดินเข้าไปชี้แจงกับแฟนคลับตามตรงเพราะถ้ามีคนที่เข้าใจผิดก็ควรอธิบายหรือแก้ไขให้เข้าใจตรงกันโดยในรายละเอียดบทสื่อดังกล่าวได้ระบุอีกว่าการที่เหล่าแฟนคลับแทนตัวเองว่าแม่เป็นเพราะบริบททางวัฒนธรรมที่ต่างกันและคำว่าแม่สำหรับชาวเอเชียนั้นยิ่งใหญ่ลึกซึ้งโดยเฉพาะสำหรับคนจีนและไม่ใช่คำที่จะนำมาล้อเล่นได้แต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมแต่คือการที่กองเชียร์ปฏิบัติต่อนักกีฬาเหมือนแฟนคลับปฏิบัติกับศิลปินไอดอลแต่สองอาชีพนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะนักกีฬาต้องพุ่งเป้าไปที่การแข่งขันและการใส่ใจหรือเอาใจแฟนคลับก็ไม่ใช่หน้าที่ของนักกีฬาสื่อดังในประเทศจีนระบุทิ้งท้ายThank you.